เมื่อวันที่3มีนาคม2560ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่3ประจำปี2560โดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพณห้องประชุมชัยนาทนเรนทรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยหลังจากร่วมลงนามพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวาระที่สำคัญในการประชุมและการบรรยายพิเศษการพูดคุยในวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มันเป็นสารปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษอยู่ในธรรมชาติมันจะร่วมกันดูแลอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักหรือการใช้ยาฆ่าหญ้าที่เข้มข้นและรุนแรงมากซึ่งมักจะทำกันในพื้นที่สูงนะครับเมื่อปนเปื้อนลงไปในดินเนี่ยเมื่อเป็นไปกับพืชผักเนี่ยก็เป็นกระทรวงเกษตรก็รับไปดูแลแต่สิ่งที่ตกค้างอยู่ธรรมชาติแล้วก็ฝนตกลงสู่ต้นน้ำลำธารไหลลงมาให้พี่น้องประชาชนไทยบริโภคต่ออันนี้ก็เป็นอันตรายวันนี้ได้พูดคุยกันก็อาจจะมีการตรวจสอบยาฆ่าหญ้าหรือสารเคมีที่มีความเข้มข้นรุนแรงอาจจะนำไปสู่การนำเข้าสินค้าอย่างนี้นะครับเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนก็ให้มีงานวิชาการรองรับก็เป็นเรื่องของกรมวิชาการเกษตรของกระทรวงเกษตรจะไปตรวจสอบดูแลนะครับต่อไปก็เรื่องของการจัดเก็บขยะนะครับว่าทำอย่างไรที่จะขยะไม่มาเป็นมลพิษให้กับคนไทยมากจนเกินไปก็มีคำถามว่าเมื่อเราเก็บขยะแยกแล้วแต่รถที่เก็บขยะก็เอาไปรวมกันอันนี้ก็เราพูดกันมาตลอดแต่วันนี้ผมคิดว่าเราต้องมองอีกมิติหนึ่งการแยกขยะเนี่ยคือเราแยกเพื่อไม่ให้สิ่งที่ยังไม่ควรเป็นขยะก่อนวัยอันควรหมายถึงเขาควรจะไปเป็นอย่างอื่นก่อนเช่นกระดาษพลาสติกเนี่ยเมื่อเราแยกออกมาเนี่ยเราไปรีไซเคิลเลยพลาสติกก็ไปทำใหม่นะครับกระดาษก็ไปทำกระดาษใหม่ได้แต่ถ้าทุกคนไม่แยกแล้วทิ้งไปในถังขยะสิ่งเหล่านี้ยังไม่ควรเป็นขยะแต่ได้เป็นขยะไปแล้วเนี่ยมันต้องไปแยกแล้วไปบำบัดไปกำจัดอีกทีมันก็เพิ่มขยะมากขึ้นนะเราก็เริ่มต้นตรงนี้ก็เลยมีนโยบายว่าต้องแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนถ้าวันนี้คนไทยทุกคนผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างแยกได้เด็กแยกได้โรงเรียนสอนเนี่ย